สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอนช่อง Simple Life in USA และสวัสดีวันอังคารที่อเมริกาค่ะเมื่อคืนหิมะได้ตกหนักมากค่ะและอากาศก็หนาวติดลบที่4องศาตอนนี้แอนกำลังจะพาแองเจิลออกไปเดินเล่นที่หิมะค่ะสัก10นาทีไปดูหิมะที่สูงถึง 5-6 นิ้วกันค่ะ Oh morning have someone you do already right I think they've just done it while it's in the ground Grab a lot of snow today maybe we darling maybe we do snowman ไหมOh, Angel P. Angel Lockstar, na. Angel use that one like Lockstar. P. Eat P. Eat P.คนมากวาดสโนว์ให้แล้วเมื่อคืนนี้สโนว์หิมะตกหนักเลยค่ะดูเยอะด้วยเอ้ามีห่านบินหลังคาอีกแล้วตอนนี้เวลา10เที่ยงก็ทามนาวนูนก็ทามนาวดาลินนูนคือโอ้หิมะสวยจังเลยAngel, she exciting, darling. Go inside, Angel. Inside a lot. It's too much for her. She don't like feel that. Yeah.หิมะนี้ก็เพิ่งจะหยุดตกเมื่อ10โมงเช้านี้เองค่ะเพื่อนๆเป็นหิมะที่สวยและเยอะมากที่แอนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ They don't let us play in here, ไหม อุ้ย วันSnow a lot today. มาเยอะมากเลยอ่ะวันนี้ดูหิมะละเอียดมากขาวสะอาดสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยด้วยเยอะแล้วก็สวยLockstar นะวันนี้ Angel เป็น Lockstar Yeah, around her too long or she will get cold Yeah, up to 10 minutes we come inside home, okay? โอ้ยวันนี้มีห่านบินมาอีก2ตัวสำหรับห่านที่เพื่อนๆเห็นบินผ่านหมู่บ้านแอนคือห่านธรรมชาตินะคะและจะเยอะมากเพราะรัฐที่แอนอยู่กฎหมายห้ามฆ่าหรือนำไปทำอาหารค่ะประมาณ4-5ก็มีคนมากวาดหิมะให้แล้วนะคะดูถนนกวาดหิมะให้แล้วก็โรยเกลือด้วยสังเกตถนนนะจะมีเกลือเม็ดเกลือแล้วก็เป็นน้ำI'm in there.
จมเลยนะรองเท้าจมเลยยังเจอสนุกสนานเดี๋ยวเราเดินเที่ยวเดินไปดูบ่อน้ำตรงที่เขาทำน้ำพุตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วนะคะเกือบบ่ายโมงแล้วเอ้า What happened? What happened to her? ไปไปโคโฮแม่โอ้โอ้โอ้ Hey Oh be carefulวันนี้บรรยากาศอยู่ที่-4 องศานะคะเพื่อนๆแล้วก็หิมะก็ตกหนักด้วยวันนี้น่าจะประมาณ 6-7 นิ้วค่ะเดี๋ยวแอนจะพาเพื่อนๆไปดูบ่อน้ำที่เขาทำน้ำพุนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำน้ำพุเนาะมันทำน้ำพุไม่ได้มันห่านที่นี่บินสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆไปไหนล่ะยังไงห่านที่นี่บินสูงนะเขาออกไปหากินโอ้มือเย็นหมดแล้วนี่คริสต์มาสนะเวลาหิมะตกลงมาสวยมากเลยตกลงมาใส่ใบไม้สวยเนาะ
ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้มือแดงไปหมดแล้วค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอเมริกาอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ